ศปักมันอยู่ได้กับธรรมชาติเวลานี้คนเมืองหลวงมันลืมธรรมชาติกันหมดแล้วคุณจันลงผมไม่เข้าใจรูปคุณจริงๆนะเนี่ยจุดประสงค์ของเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมของคุณคืออะไรวัฒนธรรมที่สับสนยังไงครับเนื้อหาของวัฒนธรรมอยู่ที่ไหนหมอถ้าไม่เห็นพื้นฐานของความเป็นไทยผมบอกแล้วว่าถ้าทำมาสับสนก็ไม่ฟังอาจารย์ลงออกไปสังคมข้างนอกบ้างสิว่ามันวุ่นวายสับสนกันแค่ไหนจิ้มเธอจะก้าวร้าวลุงเธอจะต้องเข้ากับสังคมไม่งั้นข้าของตัวเธอก็จะไม่มีใครมองเห็นขอดูรูปหน่อยได้ไหมคะได้ครับพี่สนใจไหมครับคุณวาดชื่อคุณจันลงใช่ไหมคะไปหาเสียอะไรของคุณเถอะว่าคุณเดียวคุณไม่พอรักจุนไม่ได้ดูถูกกันนักดูสารรูปตัวเองบ้างสิจะมีอะไรให้เราหวังอะไรวะทั้งวันขายไม่ได้เลยเหรอก็คนเขาไม่ใช่ไม่ชอบผมเขาไม่ชอบลูกบิจุนคุณคิดว่าคุณเป็นยอดจิตกรเอกที่กลับชาติมาเกิดได้ไหมทำไมแกถึงได้ทำตัวเหมือนคนไม่มีชีวิตพ่อรู้จักวินเซนต์แวนโกไหมเขาทำอย่างนี้ไงเวลาที่เขาเจ็บปวดในหัวใจนี่ไงมันเจ็บที่มือจะได้ช่วยทดแทนความเจ็บปวดในหัวใจแกมันต้องบ้าแน่ๆพี่จุนก็ไม่ได้บ้านะไอ้คนรอบตัวนั่นล่ะกำลังจะทำให้เขาบ้ายกไปยกไปหมดยกทางโน้นด้วยยกไปหมดทำไมต้องพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตผมทนไม่ไหวแล้ว